ียงดังนะคะครับ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 พี่แกนซึ่งเป็นชี้แจงทางกกต.สอบถามประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคนะครับคือผมคิดว่าบรรยากาศในการประชุมนะครับก็มีบางช่วงเป็นไปอย่างเครียดนะครับมีบางช่วงเป็นไปอย่างผ่อนคลายก็แล้วแต่ช่วงนะครับส่วนตัวแล้วหลังจากที่ผมได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงมาผมมีความรู้สึกว่าคดีนี้มีแรงมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมากเพราะแม้แต่คำถามพื้นฐานง่ายๆว่าผมผิดตรงไหนเอกสารที่ชี้แจงไปแล้วมีตรงไหนที่กกต.ไม่เชื่อมีตรงไหนที่กกต.เห็นว่าพวกเรากระทำผิดคำถามง่ายๆแค่นี้กกต.ก็ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถชี้แจงกับพวกเราได้นะครับทำให้ผมเชื่อว่าคดีนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองครับวันนี้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายนิดนึงนะครับคือวันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมตินะครับแจ้งข้อกล่าวหาคุณธนากรเมื่อวันที่23เมษายนแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวนในการไต่สวนวันนี้นะครับว่าการตั้งข้อเก่าของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายสาเหตุก็เพราะว่าอะไรครับมีมติตั้งข้อเก่าหาในวันที่23เมษายนโดยที่ไม่เคยเปิดโอกาสนะครับให้ทางคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาชี้แจงเลยมีเพียงเอกสาร1ฉบับเท่านั้นที่ส่งไปที่บ้านของคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้รับโอนหุ้นส่งไปเมื่อวันที่22เมษายนประทับตา EMS บ่ายโมง45แล้วให้คุณสมพรมาชี้แจง10โมงครึ่งของวันนั้นวันเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมาชี้แจงทีนี้พอไม่มีโอกาสชี้แจงแต่ว่าวันที่23เมื่อตอนเช้า23เมษายนคณะกรรมการการเลือกตั้งกับมีมติแจ้งข้อกล่าวหาในทันทีนั่นหมายความว่าการแจ้งข้อกล่าวหานี้พิจารณาแต่เพียงคำร้องซึ่งคำร้องนั้นก็ก๊อปปี้ข่าวของสำนักข่าวอิสรามาทั้งหมดอย่างนี้ไม่เป็นทางต่อผู้กล่าวหาอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหานะครับกระบวนการตั้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ขัดกับเรื่องกระบวนการเป็นธรรมขัดกับหลักการ New Process of Law นะครับไม่เปิดโอกาสให้เราคุณธนาธรได้มีโอกาสชี้แจงและตั้งข้อกล่าวหาท่านทราบไหมครับว่าบันทึกข้อกล่าวหานั้นเขียนเอาไว้ 3-4 บรรทัดเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าไปตรวจสอบจากบอ.จ.5มาแล้วแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าบอ.จ.5ลงมาที่เท่าไหร่บอกแค่ว่าไปตรวจบอ.จ.5มาเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าคุณธนาธรถือหุ้นอยู่เราก็ถามกันในการสอบสวนบอกว่าคุณไปตรวจสอบบอ.จ.5วันไหนลงวันที่เท่าไหร่นะครับลงที่เท่าไหร่แล้วพอตรวจแล้วคุณรู้ได้อย่างไรรู้ได้ทันทีเลยหรือว่าคุณธนาธรถือหุ้นเพราะบอ.จ.5มันไม่ได้เป็นเอกสารหลักฐานใดๆที่บอกว่าหุ้นโอนไปแล้วมันเองเป็นตามรูปแบบขั้นตอนเท่านั้นนะครับถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นบอ.จ.5ปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่านายธนาธรถือหุ้นนั่นแสดงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อไปตามที่ผู้ร้องกล่าวทั้งหมดโดยที่ยังไม่ได้ถามผู้ร้องเลยนะผมว่านี่มีปัญหาอย่างยิ่งนะครับผิดหลักกฎหมายชัดเจนนะครับยังไม่นับว่าเร่งรีบอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเรียกคุณสมพรมาชี้แจงวันที่22แล้วชี้มาเรียกมาชี้แจงแต่เวลาเป็นไปไม่ได้อ่ะกฎหมายมาถึงบ่ายโมง45เรียกมาชี้แจง10โมงครึ่งตอนเช้าแล้ว23มีมติทันทีทำไมถึงไม่รอไว้ก่อนไม่รู้จะเร่งรีบขนาดไหนคดีอื่นผมไม่รู้ว่าเร่งแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ตั้งคำถามนะครับดังนั้นนะครับคุณธนาธรในฐานะผู้เสียหายนะเราต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกำหนดโทษเอาไว้ว่าถ้าคณะกรรมการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีโทษอาญามีโทษจำคุกโทษปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยต้องขอสงวนสิทธิ์เรื่องนี้ไว้ครับเพราะว่ามีปัญหาจริงๆกับกระบวนการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้เอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะยังไม่นับเรื่องข้อเท็จจริงอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ต้องบอกว่ารายละเอียดที่ชี้แจงนะครับส่วนใหญ่จะอ้างอิงเอกสารนะครับเป็นรายละเอียดที่เตรียมไปตามเอกสารแต่ก็ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันในรายละเอียดน้อยมาก
นะครับเพราะมันอยู่ในเอกสารหมดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับไม่ใช่เรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ใดๆแต่เป็นเรื่องของหลักการของสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วกกต.ไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้เลยว่าตกลงผมผิดตรงไหนเอกสารตรงไหนผิดเอกสารตรงไหนหรือหลักฐานชิ้นใดทำให้ไม่น่าเชื่อว่าการโอนหุ้นครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่8มกราแล้วกกต.ไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลยดังนั้นหลังจากการประชุมเสร็จผมจึงเชื่อได้ว่าคดีนี้มีมูลเหตุแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องความเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นมูลเหตุแรงจูงใจทางการเมืองการสอบสวนนะครับวันนี้เป็นคณะไต่สวนนะครับซึ่งคณะไต่สวนชุดนี้นะครับประธานชื่อคุณปรีชานามเมืองรักนะครับส่วนคณะไต่สวนเนี่ยไต่สวนเสร็จแล้วก็ทำสำนวนนะครับเสนอให้คณะกรรมการการที่นั่งวินิจฉัยต่อนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้นะครับก็นะครับแจ้งเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วใช่ไหมกกต.ที่กรรมการไต่สวนต้องมาพิจารณาเราก็ตั้งคำถามนะครับถึงเอกสารหลักฐานเนี่ยมันชัดวันนี้เรายื่นไปทั้งหมด20รายการคำชี้แจงครบถ้วนทุกคนนะครับดังนั้นจึงไม่ได้ชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงมากเท่าไหร่นักแต่นั่งพูดคุยตั้งคำถามถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าทำไมถึงมีมติถึงข้อกล่าวหาโดยที่เราไม่ได้ไปชี้แจงผมยกตัวอย่างเช่นนะครับประธานกรรมการไต่สวนนี้คุณปรีชานามเมืองรักก็เล่าให้เราฟังบอกว่านะครับกรรมการการเลือกตั้งนั้นนะฮะก็มีข้อสงสัยว่าเขาตรวจสอบได้แต่บจ.นะครับในเมื่อบจ.มีชื่ออยู่เขาก็สงสัยว่าเป็นผู้ถือหุ้นผมก็ถามกลับไปบอกว่าแล้วทำไมบจ.ไม่ไปเปิดประมวลกฎทำไมกกต.ไม่ไปเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1129วรรค2วรรค3แนวคำพิพากษาศาลฎีกาแนวคำพิพากษารัฐธรรมนูญทำไมไม่ไปเปิดดูแล้วถ้าสงสัยไม่รู้ว่าถือหุ้นจริงไม่ถือหุ้นจริงทำไมไม่เรียกธนาธรไปถามทำไมถึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาทันทีการแจ้งข้อกล่าวหานี่ลอยๆไม่ได้นะครับเวลาท่านไปขึ้นโรงขึ้นศาลท่านโรงท่านต้องมีตำรวจจะตั้งข้อกล่าวหาต้องมีองค์ประกอบความผิดต้องมีข้อเท็จจริงตัวสมบูรณ์นี่3วันนั้นแค่บอกว่าตรวจจากบจ.แล้วพบว่านายธนาธรถือหุ้นจบถามคำถามคือท่านตรวจจากอะไรท่านตรวจจากบจ.แล้วท่านตีหัวท่านคือว่าถือหุ้นท่านวินิจฉัยผิดถ้าท่านจงใจวินิจฉัยผิดนั่นคือใช้อำนาจโดยไม่ชอบถ้าอยากจะวินิจฉัยถูกหรือท่านไม่รู้กฎหมายท่านไม่รู้ข้อเท็จจริงทำไมไม่เรียกนายธนาธรไปถามท่านกลับลงมติตั้งข้อกล่าวหาทันทีเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเอาเรื่องนี้บานปลายกันไปจนถึงแผนชื่อคุณธนาธรนะครับหรือไปออกใบส้มซึ่งทำไม่ได้อยู่แล้วนะไม่มีอำนาจนะแต่ถ้าจะเอากันถึงขนาดนั้นอย่างนี้เท่ากับว่าการตั้งข้อกล่าวหาโดยใช้ดุลพินิจไม่ชอบครั้งนี้เนี่ยส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงคณะกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านรับผิดชอบไหวหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยังต้องดำรงอยู่ต่อไปในฐานะองค์กรอิสระที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรมท่านอย่ากลัวแรงกดดันถ้าท่านยืนอยู่บนกฎหมายท่านยืนอยู่ความยุติธรรมความยุติธรรมและกฎหมายจะคุ้มครองท่านเองท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องกดดันไปคสช.เดี๋ยวก็ไปแล้วนะผู้มีอำนาจปัจจุบันเดี๋ยวก็ลงจากอำนาจกกต.ต้องอยู่อีกนานหลังเข้าไปรับฟังแล้วเนี่ยประชุมแล้วเดี๋ยวเราจะโพสต์ลงทั้งหมดนะครับเราจะโพสต์ลงทั้งหมดหลายชิ้นก็เคยชี้แจงไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าเราจะทำคำให้การเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาโดยไม่ชอบและสงวนสิทธิ์ว่าจะขอแสดงเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมจริงๆเรามั่นใจว่ามันครบหมดแล้วแหละแต่ใครจะไปรู้ครับเกิดไปฟังผู้ร้องมาอีกผู้ร้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาอีกผมก็ต้องมีโอกาสชี้แจงไม่ใช่ปิดกระบวนการนานขอแค่ตัวอย่างบางรายการที่เกี่ยวกับเอกสารที่มีบุคคลมีทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตผู้สื่อข่าวไปดูแล้วกันนะครับไม่งั้นผมต้องหยิบออกเป็น26รายการยาวมากที่อยู่กันเป็นลังเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูทั้งหมดใครในบริษัทก็อาจจะถูกมองหรือถูกตั้งข้อสังเกตปัญหาเป็นอย่างนี้ครับปัญหาเป็นแบบนี้ครับกระบวนการพิจารณาการไต่สวนเนี่ยประเทศไทยตั้งหลักอยู่บนหลักการเรื่องนิติรัฐไม่ใช่จารีตนครบาลแบบสมัยก่อนที่มีคนคนหนึ่งมาร้องปุ๊บและผู้ไต่สวนนะครับก็ไปทำตามผู้ร้องไอ้ผู้ร้องสงสัยอะไรเดี๋ยวผมไปถามผู้ถูกร้องให้ตรงกันข้ามผู้ร้องเขากล่าวหาอะไรมากรรมการไต่สวนก็ต้องดูว่าเขามีหลักฐานไหมถ้าเขาไม่มีหลักฐานก็ต้องตกนี่กลายเป็นว่าให้ผู้ถูกกล่าวหานั่งตอบนั่งตอบนั่งตอบ
มันเหมือนกับอะไรครับเอาคุณธนาธรไปดำน้ำลุยไฟอ่ะแล้วคุณต้องดำน้ำลุยไฟจนรอดให้ได้คุณถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ผมถามว่านี่คือกระบวนพิจารณาในรัฐเสรีประชาธิปไตยแบบนี้เหรอรัฐที่เคารพหลักนิติรัฐที่ยุติธรรมนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการไต่สวนไม่ใช่ผู้ช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงให้กับผู้กล่าวหาผมนะไม่ใช่ผู้กล่าวหาคุณธนาธรนะเขากล่าวหามาเขาตั้งคำถามลอยๆเอ๊อยู่จริงไหมวันที่8อยู่จริงไหมวันที่8อยู่จริงไหมโอนจริงไหมก็ให้เขาบอกมาว่าไม่โอนตรงไหนโอนไม่จริงอย่างไรไม่ใช่ตั้งคำถามเสร็จแล้วกรรมการไต่สวนมาถามเฮ้ยธนาธรโอนจริงไหมเอาถ้าอย่างนี้ได้อย่างนี้ทำไมท่านไม่ช่วยตอบไปบ้างอะว่าโอนจริงทำไมท่านต้องมาถามเราอะอย่างนี้มันเป็นกลางไหมครับหลักการพื้นฐานของกระบวนพิจารณาที่สำคัญมากคือหลักความเสมอภาคของผู้ความนะครับผู้ความมันต้องยืนระนาบเดียวกันนะครับนี่คือคุณเอาคำร้องของเขามาซึ่งลอกมาจากอิสราทั้งรุ่นหนาวันนี้ผมเห็นละเขาบอกว่าเป็นความลับผมเห็นละเห็นหมดแล้วลอกอิสรามาหมดนะฮะแล้วลอกอิสรามาหมดมากล่าวหาปุ๊บโอ้โหทางนี้ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์ผมถามคือทำไมกรรมการไต่สวนกรรมการการเลือกตั้งคุณดูแล้วคุณไม่ตีตกไปเลยล่ะอย่างนี้ใครเนี่ยนะวันไหนคืนดีเนี่ยนะผมไปค้นนู่นค้นนี่มาผมหิ้วเอกสารมาปึกหนึ่งผมมาส่งให้กกต.โอ้โหเสร็จแล้วผมสบายแล้วผมกล่าวหาคุณได้เรื่อยเปื่อยแล้วทำข้อกล่าวหาคุณก็ต้องชี้แจงไปหมดแล้วครับท่านนะเป็นอย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เขาจะตั้งข้อกล่าวหาเขาไม่เปิดโอกาสให้เราไปชี้แจงปัญหามันอยู่ตรงนี้ท่านต้องไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมเรียนจริงๆฝากเลยนะวันไหนท่านกกต.แถลงข่าวฝากท่านถามประเด็นนี้เลยทำไมไม่เรียกเราไปชี้แจงก่อนตั้งข้อกล่าวหาเวลามีคนคนหนึ่งเดินไปฟ้องศาลนะครับว่าใครทำผิดอาญาศาลยังไต่สวนมูลฟ้องเลยครับเวลาผมไปแจ้งความแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษใครว่าเขาทำผิดเขาไม่ได้ตั้งข้อหาเลยนะเขาก็ต้องเรียกมาสอบไอ้นี่ฟังจากผู้ร้องเสร็จซึ่งก๊อปปี้อิสลามมาหมดตั้งข้อกล่าวหาเลยมันทำได้อย่างไรขาดดิวโปรเซสออฟลออย่างยิ่งนะครับแล้วอย่าลุกนี้ลุกลนจนเกินเหตุนะครับลุกนี้ลุกลนจนเกินเหตุเรียกคุณสมพรมาที่แจ้ง22นะครับ10โมงครึ่งแต่จดหมายไปถึงบ่ายโมง45เสร็จแล้ว23ตอนเช้าลงมติเลยลงมติได้ยังไงอ่ะผมเรียนถามท่านแค่นี้ความยุติธรรมคืออะไรถ้าท่านสงสัยว่าความยุติธรรมคืออะไรให้ท่านจำลองตัวท่านเองว่าท่านถูกกระทำอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วท่านวินิจฉัยออกมาเลยว่ายุติธรรมนะลองให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้7คนนะวันหน้าโดนกรรมการชุดอื่นไต่สวนท่านบ้างแล้วตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้โดยไม่เรียกให้กกต.มาชี้แจงกกต.ทั้ง7คนจะบอกว่าเป็นธรรมมั้ยผมถามแค่นี้ถามกกต.เลยถามท่านประธานอิทธิพลถามกกต.อีก6ท่านทั้ง7ท่านวันไหนนะถ้าท่านโดนตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เหมือนที่ผมกำลังจะไปแจ้ง157ท่านเนี่ยถ้าวันไหนเขาปปช.ไม่เรียกท่านไปแล้วตั้งข้อกล่าวหาท่านเลยอ่ะท่านว่ายุติธรรมมั้ยตรงที่สงสัยกันเรื่องหลักฐานการเงินที่คนซื้อขายหุ้นจริงเนี่ยมีหลักฐานทางเทคนิคต่างๆดูในเอกสารที่ผมดูในเอกสารทั้งหมด26รายการมีใครมีหลักฐานไปถึงไหมครับมีใครมีหลักฐานที่โต้แย้งไหมครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไม่มีใครมีหลักฐานโต้แย้งนะครับแล้วจะให้ผมชี้แจงอะไรอีกครับถ้าไม่มีใครโต้แย้งสิ่งที่ผมโต้แย้งไปได้แปลว่าผมไม่ผิดสิครับคุณจะเรียกร้องอะไรกับผมอีกครับคำถามก็คือยู่ในเอกสารหมดแล้วครับใช่ไหมฮะอยู่หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีใครบอกว่าผมผิดอะไรนะมีแต่คนตั้งคำถามนู่นนี่ไปหมดเลยนะครับดังนั้นผมยืนยันอีกครั้งว่ามีคนพยายามเอาคำถามเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปั่นเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วปั่นซ้ำปั่นซากจนทำให้คนในสังคมหลายคนนะครับเชื่อไปแล้วว่าธนาธรผิดจริงนะครับผมก็ยังยืนยันว่าจะทำอะไรเอาหลักฐานมาพูดคุยกันผมนำเสนอหลักฐานของผมทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะแล้วใครคิดว่าหลักฐานตรงไหนผิดยกขึ้นมาคุยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาคนก็บอกว่าทำไมไม่ชี้แจงครั้งเดียวผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่ถามครั้งเดียวคุณถามนี่ผมตอบนี่ผมตอบนี่เสร็จคุณก็ยกตัวนี้มาถามต่อผมก็ต้องตอบทำไมถามว่าเอ้ยธนาธรน่าสงสัยเพราะว่าธนาธรตอบหลายครั้งผมก็บอกคุณก็ไม่ได้ถามผมครั้งเดียวคุณถามผมหลายครั้งอะผมก็ต้องตอบหลายครั้งใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมเพิ่งมาตอบผมก็บอกว่าถ้าท่านสังเกตดูดีๆท่านจะเห็นว่าผมเงียบไปนานมากนะช่วงหนึ่งไม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้นะแต่เป็นเพราะมีสื่อบางสำนักต่างหากที่เอาเรื่องนี้มาปั่นทุกวันพูดทุกวันจนทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เพราะประชาชนจะหลงผิดนะครับพูดเรื่องเท็จไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเรื่องจริงนะครับเราจึงต้องออกมาตอบโต้บ้างดังนั้นผมก็เรียนว่าเราวางเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ท่านควรจะต้องเอาไปถามคนที่ยังไม่เชื่อมากกว่าว่ามันมีเอกสารอะไรที่จะมาหักล้างเอกสารผมได้นะครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องต่อไปก็คือผมคิดว่าต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมอารมณ์เสียมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือผมแกนนำพรรคอนาคตใหม่และตัวพรรคเองรวมกันแล้วตอนนี้ปัจจุบันมีถึง16คดีนะครับมี16คดีนะครับในช่วง1ปีของการนำพรรคที่ผ่านมาทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออย่างนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรา44ออกกฎระเบียบขึ้นมา1อันที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโทรคมนาคมเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทแทนที่จะผมจะได้เอาเวลาของผมไปพูดเรื่องนี้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนฟังให้กับประชาชนฟังทักท้วงกับรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์เป็นหลายหมื่นล้านบาทของประชาชนผมต้องเอาเวลามาแก้คดีนี้ครับนะครับแทนที่ผมจะได้เอาเวลาไปปกป้องผลประโยชน์ให้ท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประมาณ10วันที่แล้วรัฐบาลผ่านพ.ร.บ.ชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับอำนาจของท้องถิ่นนะครับโดยที่พ.ร.บ.ชุดนี้หลักใหญ่ใจความก็คือการพยายามที่จะดึงอำนาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่กรุงเทพเข้าสู่รัฐราชการแล้วให้อิสระในการดำเนินการของท้องถิ่นน้อยลงแทนที่ผมและทีมกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่จะได้เข้าไปดูไปได้ศึกษาพ.ร.บ.ต่างๆเหล่านี้แล้วเอามารณรงค์เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของมันผมต้องเอาเวลามาแก้ไขเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้แทนที่ผมจะได้และผู้สมัครส.ส.ของเราที่ยืนอยู่ตรงนี้วันนี้แทนที่พวกเราจะได้เอาเวลาไปนั่งเตรียมตัวเราอยู่ระหว่างการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเรื่องความเข้าใจเรื่องบทบาทเรื่องหน้าที่เรื่องวิชาการต่างๆของการเป็นส.ส.ของการเป็นกรรมาธิการคณะต่างๆแทนที่เราจะได้ใช้เวลาไปเตรียมตัวเรื่องนี้เพื่อเข้าสภาแล้วเราจะได้เป็นส.ส.คุณภาพของประชาชนเราต้องเสียเวลามาที่นี่วันนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการเอาตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับที่มันไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีมูลไม่มีหลักฐานอะไรมาทำลายกันกระบวนการกันทางการเมืองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมก็ต้องบอกว่าผมมีรายชื่อของว่าที่ส.ส.พรรคอื่นไม่น้อยกว่า30คนที่มีคดีหุ้นเหมือนกันถ้าจะทำกันอย่างนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องนี้ออกมาฟ้องบ้างถ้าจะทำกันอย่างนี้ผมก็ต้องฟ้องกลับบ้างมีหลายกรณีนะครับที่คุณศรีสุวรรณเอาเรื่องเท็จมาฟ้องซึ่งผิดกฎหมายจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่ฟ้องกลับมีหลายกรณีนะครับที่เรามีหลักฐานชัดเจนว่ามีสื่อมวลชนหลายสำนักเอาข้อความที่ไม่เป็นจริงแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับผมและหรือพรรคอนาคตใหม่มาปั่นซึ่งผิดกฎหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ต้องบอกว่าความอดทนของคนมีขีดจำกัดถ้าจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างนี้เรื่อยๆก็เอากันอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมก็ต้องบอกว่าเรายังไม่อยากเดินไปถึงจุดนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรอดทนอดกั้นต่อสู้ในแนวทางที่สันติที่สุดที่ดีที่สุดเรายืนยันมาอย่างนั้นตลอดแต่ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับเส้นของความอดทนมันใกล้กันเต็มทีแล้วครับช่องว่างนี้มันกำลังจะหมดไปแล้วครับถ้าดำเนินการกันอย่างนี้เรื่อยถึงวันหนึ่งก็คงต้องใช้วิธีการทางกฎหมายตอบโต้กลับบ้างแล้วทั้งประเทศไทยผู้มีอำนาจก็จะใช้เวลามาแก้ตัวการผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วจะไม่มีใครมีเวลาไปบริหารประเทศแล้วจะไม่มีใครมีเวลาไปสนใจคุณภาพชีวิตของประชาชนถ้าจะเอากันอย่างนี้นะครับทุกท่านครับท้ายที่สุดผมต้องบอกว่าผมขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องชื่อเสียงของตัวผมเอง
ถ้าใครพิจารณาคดีความของผมแล้วทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าใครละเมิดสิทธิ์ของผมผมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายตอบโต้นะครับและถ้าผมจะดำเนินงานทางกฎหมายตอบโต้ผมเป็นคนใจเย็นจะรอจนกว่าคสช.หมดอำนาจแล้วดำเนินทางกฎหมายมาตรา157มีอายุความ15ปีเราทุกคนรู้ว่าขณะนี้คสช.อยู่ในขาลงไม่มีทางที่คุณจะครองอำนาจอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเวลาอยู่ข้างประชาชนผมจะรอจนกว่าคสช.หมดอำนาจแล้วถึงจะฟ้องดำเนินคดีความกับคนที่ตัดสินคดีผมโดยไม่มีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับผมจะรอจนถึงวันนั้นแล้วค่อยฟ้องกลับนะครับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผมครับและการเมืองทางการเมืองอะค่ะมันจะนำไปสู่ worst case ให้คุณโดนใบใดสักอย่างหนึ่งแล้วนำไปสู่การยุบพรรคไหมคะกังวลไหมคะมีแผนรองรับไหมอย่างที่บอกวันนี้เราก็พูดกับกกต.ชัดเจนไปแล้วว่าถ้าใครทำอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับผมปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหมดแน่แล้วผมจะปกป้องสิทธิ์ของผมเหล่านี้หลังจากคสช.หมดอำนาจคุณไม่มีทางชนะประชาชนเวลาอยู่ข้างประชาชนนะครับถ้ามีนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอดีติดสัมภาษณ์นะพอดีขอโทษจริงๆว่าสอบสวนนานนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเงินเดือนที่ท่านได้งบประมาณแผ่นดินมาจากภาษีของประชาชนนะครับท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากองค์กรของรัฐอื่นใดนะครับท่านรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับความสุจริตกฎหมายความยุติธรรมจะเป็นเกราะคุ้มกันท่านท่านอย่ากังวลใจตัดสินใจกันด้วยความเป็นอิสระนะครับตัดสินใจกันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับถ้าเรื่องมันจบก็ต้องจบนะครับอย่าดึงดันถึงขังลากกันไปให้ได้ข้อกฎหมายก็ไม่เข้าข้อเท็จจริงก็ไม่เข้าอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตอนนี้ก็ไม่มีนะครับให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับให้สื่อมวลชนเป็นสื่อที่ตรวจสอบนักการเมืองพร้อมจะถูกตรวจสอบแต่อยากจะให้สื่อตรวจสอบทั้งนักการเมืองจากการเลือกตั้งและนักการเมืองจากรัฐประหารอย่างเท่าเทียมกันอยากให้สื่อมวลชนตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็ต้องบอกไม่ผิดอย่าดันทุรังแถไถไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ใช่สื่อมวลชนในความหมายของการตรวจสอบแล้วมันคือการเอาชนะค้าคานการถือทิฐิมานะจะเอาชนะกันให้ได้นะครับไม่ชนะไม่เลิกจะเอาแบบนี้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของสื่อสื่อคือคนเอาข้อเท็จจริงออกมาให้ปรากฏสื่อไม่ใช่พูดข้อเท็จทุกวันจนกลายเป็นจริงนะครับหน้าที่ของสื่ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปนิดนึงต้องมีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ